กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ดารานักแสดงอย่างคุณเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนออกมาโพสต์ Facebook ค่ะส่งข้อความไปถึงครูอ้อยถิตินาถ ณ พัทลุงผู้ที่เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตเกี่ยวกับภาพของเธอที่ไปปรากฏในคลิปในการโปรโมทนะคะโดยระบุว่าไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้ไปมาประมาณเกือบ3ปีแล้วเพราะว่าแนวทางไม่ตรงกันค่ะล่าสุดนะคะทีมงานของครูอ้อยออกมาชี้แจงค่ะโดยระบุว่าดาราสาวมีการเซ็นยินยอมให้มีการเผยแพร่ก่อนโปรโมทด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทีมงานครูอ้อยในนามของคณะผู้จัดทำบทเรียนฟรีทางไกลเข็มทิศชีวิตส่งเอกสารมาถึงสื่อมวลชนนะคะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าคลิปเรียนฟรีทางไกลสู่ประชาชนทั่วไปถูกผลิตในช่วง6ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องทั้งทาง YouTube ทั้งทาง Facebook เผยแพร่หลักๆเพื่อต้องการแรงบันดาลใจให้คนที่อยู่ทางไกลจำนวนมากบางสัปดาห์นี่มีผู้เรียนทาง Facebook ถึง9ล้านคนลักษณะการใช้ภาพก็เป็นอินเสิร์ตค่ะเพียง 2-3 วินาทีและลิขสิทธิ์ภาพทางคุณเอ๋ก็เซ็นยินยอมให้ใช้ภาพเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการทำงานเหมือนสถานีโทรทัศน์นะคะเพราะว่าจะมีวิดีโอในการรีรันครับขณะที่ในฝั่งของคุณเอ๋นะครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับระหว่างที่เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคุณเอ๋เองก็บอกนะครับว่ามีการนำภาพของเธอไปใช้จริงทางที่เคยทำเรื่องร้องขอไม่ใช้ไปสักพักแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทำตามที่เธอขอไปยอมรับนะครับว่าก่อนเข้าคลาสเนี่ยทุกคนคือต้องมีการเซ็นเอกสารทุกคนนะครับแต่ก็คือเธอไม่ทราบว่าจะเอาชื่อเธอนั้นมาโปรโมทแบบนี้ตอนนี้ก็ดำเนินการบางส่วนไปแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรเพิ่มเติมนั้นนะครับเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ในฝั่งของฝ่ายกฎหมายทั้งสองฝั่งมาคุยกันดีกว่านะครับค่ะซึ่งตามรายงานนะคะบอกว่านอกจากคุณเอ๋มณีรัตน์ยังมีนักร้องอีกคนนึงก็คือคุณอุ๋ยบูดาเบลสโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยสรุปได้ว่าคุณอุ๋ยได้แจ้งให้คอสที่เอารูปไปโปรโมตตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะเขาก็เอาออกให้ทันทีซึ่งทางเจ้าของคอสก็ชี้แจงผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งว่าคุณอุ๋ยนั้นเป็นเพียงผู้สังเกตการทดลองเพื่อตัดสินใจว่าจะรับทำเพลงให้กับหลักสูตรหรือไม่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนนะคะซึ่งสุดท้ายตัดสินใจไม่ร่วมงานกันด้วยก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางฝั่งครูอ้อยนะคะก็ยืนยันว่าครูอุ๋ยไม่เคยเป็นลูกศิษย์เช่นเดียวกันนะคะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเคยพูดคุยกับคนที่ไปหลายครั้งแล้วนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าครูชวนไปปฏิบัติธรรมทำให้เขาจากที่ไม่เคยสนใจธรรมะก็หันมาสนใจมากขึ้นแต่คนที่เคยไปแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับไปอีกก็มีเหมือนกันซึ่งครูอุ๋ยเองก็บอกว่าก็ตัวเองก็เป็นหนึ่งในหนึ่งคนนะครับที่พอไปแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนออกมาอีกหนึ่งฝั่งในฝั่งของคุณอุ๋ยบูดาเบสครับ